ล่าสุดนะครับผมไอโชสปีดเกิดดราม่าขึ้นกลางไลฟ์สดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเกิดเรื่องกับแฟนสาวชาวเกาหลีของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีข่าวว่าบอกเลิกกันกลางไลฟ์สตรีมนะครับคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามากับเรื่องของยูทูบเบอร์กันบ้างจริงผมไม่ใช่ช่องสรุปดราม่านะคุณผู้ชมแต่มันอยู่ใกล้ๆกันนะนิดนึงก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับยูทูบเบอร์สักนิดนึงก็เลยมาทำคลิปกันดีกว่านะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยจริงๆเรื่องนี้เกี่ยวกับไอโชสปีดเป็นคนหลักนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครมาพ่วงอีกประมาณคน2คนด้วยกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก5หรือ6วันมาแล้วคุณผู้ชมคือเกิดมานานมากแล้วในต่างประเทศแล้วมันดังมากๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณไอโชสปีดนั่นเองเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็มีแฟนสาวคนนึงเป็นชาวเกาหลีชื่อว่าเอมมี่นะครับผมตอนแรกๆก็เห็นว่า2คนนี้เขาทำคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมกันไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันมาใครที่ตามไอโชสปีดก็น่าจะเห็น2คนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับผมจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมันเกิดประเด็นอะไรกันขึ้นบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมโอเคครับผมก็ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณ5เกือบ6วันที่แล้วนะครับผมในไลฟ์สตรีมจริงๆที่เกิดเรื่องก็คือไลฟ์นี้ชื่อไลฟ์ว่า I Show Speed 2X นะครับผมคำยาวประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันซึ่งไลฟ์เนี้ยจริงๆแล้ว I Show Speed หลักๆก็คือพี่แกมานั่งตัดผมเว้ยนั่งให้แบบให้ช่างมาตัดผมให้อะไรประมาณนี้แต่ประเด็นเลยก็คือตอนที่ตัดผมไปประมาณเนี้ย I Show Speed อ่ะเขาก็ได้โทรหาเอมมี่เว้ยก็คือแฟนสาวชาวเกาหลีของเขาที่ทำคอนเทนต์ด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมและเอมมี่เนี่ยก็คือไม่ได้รับสายเขาไปประมาณ 2-3 สายมั้งเนื่องจากว่าตอนหลังเอมมี่ไม่ให้ผลว่าตอนที่ไอโชสปีดเขาโทรมาหาเธอในตอนนั้นอะเวลาที่เกาหลีมันเป็นเวลาตอนประมาณตีห้าหรือหกโมงแบบมันเช้ามากมากผู้ชมเช้ามืดอะซึ่งมันเช้ามากๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แบบมีเพื่อนโทรหาเราตอนตีห้าหรือหกโมงเนี้ยแล้วคุณจะตื่นมารับอะเก็ตปะคือมันเช้าเกินไปนะครับผมแต่ท้ายสุดเนี่ยเอมมี่ก็ออกมาไลฟ์สดนะแล้วก็เธอเนี่ยก็พูดออกมาในเชิงความที่แบบว่าไม่พอใจหรือว่ารู้สึกติดอยู่ในใจนิดว่าตกลงแล้วเนี่ยไอโชสปีดอะคบกับเธอเพียงเพราะว่าแค่ต้องการที่จะถ่ายเป็นคอนเทนต์เฉยๆหรือเปล่าแล้วเธอก็บอกขยายความให้ผมว่าเนื่องจากที่ว่าเธอคือแบบนี้เพราะว่าทุกครั้งอ่ะเธอสังเกตแล้วว่าไอโชสปีดอ่ะจะไม่โทรหาเธอเลยจะโทรหาเธอเฉพาะตอนที่ไลฟ์สดเท่านั้นเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดประเด็นสำคัญที่ทำให้เอมมี่เธอรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็คือน่าจะเป็นเรื่องของช่างตัดผมที่ตัดผมให้กับไอโชสปีดอยู่นะครับผมเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยจะมีบางช่วงที่แบบมีคนไปจับจุดได้ว่าตอนที่ไอโชสปีดเนี่ยเขาเริ่มคุยแล้วไม่ลงรอยกับเอมมี่เนี่ยเหมือนกับว่าไอโชสปีดอ่ะแกไปปรึกษาช่างตัดผมคนข้างๆนี่เว้ยเหมือนจะชื่อคอนนี่หรืออะไรสักอย่างนะผมไม่มั่นใจเรื่องชื่อผมถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็ให้คำปรึกษากันผมไม่รู้ว่าคำปรึกษาที่คอนนี่ให้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าตัวไอมี่เห็นแล้วก็ไม่ชอบอย่างรีแอคชั่นตอนที่ไอโชสปีดเนี่ยมานั่งดูไลฟ์สดย้อนหลังของไอมี่เนี่ยแล้วก็ดูกับพร้อมกับช่างตัดผมอ่ะเขาสองคนก็ทำรีแอคชั่นไม่ดีเว้ยคือแบบเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมอ่ะเป็นคนกลางที่กำลังดูคนสองคนกำลังไม่ลงรอยกันนะคุณผู้ชมจะยิ้มปะคุณผู้ชมเก็ตโมเมนต์ตรงนี้ไหมแต่มีคนแคปภาพมาว่าช่างตัดผมคนนี้เธอยิ้มเว้ยมันก็เลยแบบเป็นประเด็นที่ทำให้เอมมี่เนี่ยพอมาเห็นในนี้ก็รู้สึกไม่พอใจไอโชสปีดเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทีเนี้ยตัวไอโชสปีดนะครับผมก็ได้มาทำคลิปไลฟ์ขอโทษอีกทีนึงเขาก็อธิบายคร่าวๆประมาณว่าเฮ้ยตัวเขาอ่ะก็ไม่พอใจเหมือนกันนะที่ว่าเอมมี่มากล่าวหาว่าเขาอ่ะคบกับเอมมี่เพื่อเป็นคอนเทนต์จริงๆตัวเขาค่อนข้างจริงจังกับตัวเอมมี่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยเหมือนเคยขอคบเอมมี่เป็นแฟนแล้วแต่ว่าเอมมี่ยังไม่อยากคบแต่ว่าอยากลองคุยดูก่อนนะครับผมถ้าเรียกง่ายๆก็แบบยังไม่ได้เป็นแฟนอ่ะยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่แต่ทุกครั้งที่แบบว่ามีใครถามอะไรไอโชสปีดมักจะบอกว่าเอมมี่เป็นแฟนแบบเป็น my girlfriend แต่จริงๆแล้วพวกเขาสองคนอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับผมอันนี้อาจจะงงใช่ไหมว่าบอกว่าเป็นแฟนแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันเอาจริงผมมองว่าสถานะของไอโชสปีดกับเอมมี่ตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับคนคุยมากกว่าคุณผู้ชมผมไม่ได้ติดตามเขาแบบใกล้ชิดมากนะก็มองจากมุมมองของคนภายนอกผมรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่การที่แบบว่าไอโชสปีดเรียกว่าแบบ my girlfriend กับเอมมี่เงี้ยมันอาจจะเป็นการที่ทำให้คนอื่นเห็นและเข้าใจบริบทมากกว่าว่า2คนนี้คืออะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ในไลฟ์เนี้ยไอโชสปีดก็ยอมรับด้วยว่าตัวเขาเนี่ยโทรหาเอมมี่เฉพาะตอนไลฟ์จริงๆแต่ว่านอกเหนือจากตอนไลฟ์แล้วไม่ได้โทรหาเนี่ยเขาก็พิมพ์อินบ็อกซ์พิมพ์เทคกันไปหาเป็นเรื่องปกติเหมือนคนแชทคุยกันนะครับผมก็บอกประมาณนี้ส่วนเรื่องที่ว่าประเด็นเกี่ยวกับช่างทำผมที่ทำผมให้กับสปีดแล้วเอมมี่ไม่ชอบเนี่ยไอโชสปีดก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วเขากับช่างทำผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะคือเป็นแค่ช่างท
ำผมจริงๆและคนผู้หญิงที่เป็นช่างทำผมเนี่ยก็มีแฟนแล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นไอโชสปีดเนี่ยก็แบบไม่ได้มีอะไรแอบแฝงกับช่างทำผมคนนี้แน่นอนนะครับคือมันก็มีคนบางส่วนนะที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมช่างตัดผมเนี่ยต้องแต่งตัวแบบเซ็กซี่ขนาดนี้มาตัดผมให้ไอโชสปีดส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผู้ชมต้องเข้าใจว่าต่างชาติครับผู้ชมแล้วก็โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปิดกว้างเรื่องการแต่งกายมากๆนะครับผมและอย่างที่ว่าเป็นบริบทเนี้ยเขาก็แบบไปตัดผมให้เฉยๆจริงๆอ่ะแล้วไอโชสปีดมันก็ไลค์อ่ะเขาก็ไลค์ให้ดูแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องการแต่งกายแบบดูล่อแหลมเนี้ยผมมองว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะผมมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมปัจจุบันแล้วที่แบบเราจะมีสิทธิ์ในการแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับผมแต่เรื่องที่ไม่โอเคก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าช่างตัดผมคนเนี้ยเขาทำหน้าแบบยิ้มๆตอนที่เห็นทั้งคู่กำลังมีประเด็นกันอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูไม่ควรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็นั่นแหละเห็นข่าวล่าสุดว่า2คนนี้ก็คงจะเลิกกันแล้วนะครับผมไม่มั่นใจจริงๆว่าข่าววงในเป็นยังไงแต่เอาง่ายๆก็คือแบบดูจะไม่ลงรอยกันอ่ะทั้ง2ฝ่ายนะไม่รู้ว่าแบบนอกเหนือจากการไลฟ์สตรีมอันนี้ไปแล้วเนี่ยได้มีการไปคุยอะไรกันหลังบ้านหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจากที่ดูไอโชว์สปีดเขายังแบบในช่องของพี่แกก็ยังแบบมีการลงคลิปอะไรแบบปกติอยู่นะลงเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมแต่ไลฟ์ที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดเมื่อ5วันที่แล้วกลับกันมาดูของฝั่งเอมมี่กันบ้างเอมมี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีนะคุณผู้ชมซึ่งดังมากๆคนตามนี่หลักล้านเลยนะผมแล้วก็คลิปที่เขาลงใน TikTok เนี่ยยอดดูขั้นต่ำแต่ละวิวผมก็เห็นว่าขั้นต่ำเนี่ยเกิน10ล้านวิวทุกคลิปเลยก็คือเป็นคนดังคนนึงอ่ะของชาวเกาหลีนะครับผมก็ไม่แปลกที่เวลาเกิดเรื่องทีก็มีคนให้ความสนใจเยอะนั่นเองแต่หลังจากที่เกิดเรื่องไปเนี่ยเอมมี่ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรใน TikTok นะผมเห็นองคลิปไปล่าสุดนี่ก็คือก่อนที่จะเกิดดราม่าแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเงียบไปเลยเกือบสัปดาห์แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างหลังบ้าน2คนนี้พูดคุยกันหรือยังอันนี้ก็ไม่อยากทราบได้นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะขอให้คุยกันด้วยดีอ่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นที่ผมอยากจะสื่อกันบ้างคือไอ้เรื่องเนี้ยผมมองว่าจะบอกว่ามีใครผิดใครถูกแบบชัดๆมั้ยผมบอกว่าก็พูดไม่ได้ว่าผิดหรือถูกชัดๆก็เห็นว่ามี2ฝ่ายเว้ยที่แบบว่าทั้งเข้าข้างเอมมี่แล้วก็ทั้งเข้าข้างไอโชสปีดผมลองมองในฐานะคนกลางนะผมมองว่าเราต้องมาพูดคุยกันว่ะมันไม่ได้ผิด 100% หรือว่าถูก 100% ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมอ่ะอย่างแรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรไม่ได้บอกว่าผิดนะมันบอกแค่ว่ามันไม่ควรนั่นก็คือช่างทำผมที่อมยิ้มนิดๆตอนที่เห็นเขาสองคนมีเรื่องกันซึ่งบริบทเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งไม่ควรจริงๆอ่ะที่แบบว่าเราเห็นคนทะเลาะกันแล้วแบบเราไปอยู่ด้วยแล้วเราก็ควรที่จะนิ่งๆป่ะอย่างมากมึงก็ต้องแบบคีบนิ่งๆทำอะไรไม่ได้อ่ะถ้ามึงไปยิ้มอ่ะมันก็ผิดหลักไปแล้วนะครับผมมาในฝั่งของเอมมี่กันบ้างผมก็ไม่โทษนะที่เอมมี่เขาจะมองว่าไอโชสปีดคบกับเธอเพียงเพราะคอนเทนต์เพราะว่าแบบเก็ตป่ะทำไมตอนโทรเวลาอื่นไม่ไลฟ์จะไลฟ์แค่เฉพาะตอนโทรหรือว่าโทรเฉพาะตอนเวลาไลฟ์เท่านั้นอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่สะกิดในใจเอมมี่ได้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องโทรหาเขาตอนที่ทำคอนเทนต์อยู่เท่านั้นส่วนตัดภาพนี้ไอโชสปีดพอฟังผลของไอโชสปีดบ้างก็มันก็ดูสมเหตุสมผลนะคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าไอโชสปีดเนี่ยยังไม่ได้คบกับเอมมี่แต่เป็นเพียงแค่คนคุยเท่านั้นก็เลยแบบอาจจะแบบเมเนจเวลาคุยได้ไม่ดีมั้งอันนี้ก็ต้องคิดว่าไอโชสปีดก็ไม่ได้อยู่ในขั้นที่ผิดนะคุณผู้ชมแต่อยู่ในขั้นที่ไม่ควรทำมากกว่าว่ะแบบไม่ค่อยเหมาะสมที่จะทำมีหลายๆคนบอกว่าจริงๆไอโชสปีดอ่ะยังเด็กเกินไปเว้ยยังไม่รู้ว่าความรักที่ดีควรจะเป็นยังไงซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะส่วนตัวที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือการที่แบบเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนทำคอนเทนต์นะครับคุณผู้ชมมันควรจะมีสิ่งที่ถูกแยกออกจากกันนั่นก็คืองานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเว้ยซึ่งความรักอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าการที่เอามาทำเป็นคอนเทนต์อ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเว้ยที่จะโฟกัสให้มันแยกได้ระหว่างคอนเทนต์กับชีวิตความจริงอ่ะซึ่งตอนนี้ไอโชสปีดผมรู้สึกว่าเขาอ่ะค่อนข้างจะแยกไม่ออกว่าระหว่างอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือคอนเทนต์อ่ะดูได้จากเขาที่แบบไลฟ์สตรีมบ่อยๆเงี้ยแล้วมันก็แบบก็เข้าใจได้มันเป็นการทำคอนเทนต์ของเขาการหาเงินของเขามันก็ได้ยอดเอ็นเกจได้เงินเข้ากระเป๋าตังค์อย่างนี้ผมมันก็เป็นงานของเขาอ่ะนะจนทำให้บางส่วนหรือว่าบางเวลาเนี่ยเขาก็คงอาจจะลืมไปแล้วว่าอันไหนควรจะเป็นงานอันไหนควรจะเป็นชีวิตส่วนตัวถ้าเกิดเราเลือกได้เราก็ไม่อยากจะไลฟ์ทุกเวลาถูกไหมคุณผู้ชมเราคงแบบอยากจะคุยกับใครเป็นการส่วนตัวบ้างไม่ได้แบบอยากจะไลฟ์ให้คนอื่นเห็นตลอดเวลาว่าเฮ้ยผมคุยกับเพื่อนผมคุยกับคนนี้อยู่ผมแอบคุยกับคนนี้อยู่แล้วผมจะไลฟ์ตลอดมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นชีวิตส่วนตัวซึ่งจุดเนี้ยผมรู้สึกว่าไอโชสปีดอ่ะเขายังแยกออกมาได้ไม่ดีพอผมไม่ได้บอกว่าเขาแยกไม่ได้นะผมบอกว่าเขายังแยกออกมาได้ไม่ดีพอนะครับผมเลยมันอาจจะทำให้กระทบกับคนอื่นๆนั่นเองก็นั่นแหละคุณผู้ชมบางคนเลยบอกว่าไอโชสปีดยังเด็กเกินไปสำหรับความรักเรื่องนี้แล้วก็เชียร์ให้เอมมี่ออกมาจากไอโชสปีดเถอะเพราะแบบคนนี้เขายังจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีพอซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมบอกอะไรไม่ได้นะผมให้เป็นการตัดสินใจของคนทั้งสองฝ่ายดีกว่านะครับมันเป็นเรื่องของความรักอะอย่างที่บอกง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกับ
แฟนหรือทะเลาะกับคนที่เรารักอ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของคน2คนเว้ยไม่ใช่เรื่องของคนส่วนรวมเก็ทมั้ยเออคือมันเป็นเรื่องความรักก็บอกอยู่แล้วคุณชมความรักก็คือคน2คนเขาต้องไปคุยกันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเปิดโอกาสให้แบบทุกคนเข้ามาคุยในบทสนทนาเนี้ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์คแล้วนะครับผมไม่งั้นมันจะแบบมีหลายๆคนมาช่วยคิดแทนเราอ่ะว่าบอกเฮ้ยคุณต้องอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วอ่ะเรื่องของความรักอ่ะคนที่รู้ดีมากที่สุดก็คือพวกคุณ2คนเว้ยเออเพราะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดดูจากสีหน้าเอมมี่ก็ยังมีดูมีใจให้ไอโชสปีดนะแต่อย่างที่บอกว่าเขาคงแบบอยากจะคุยไปเรื่อยๆดูก่อนลองดูไปก่อนส่วนไอโชสปีดก็ดูเหมือนกันว่าแบบว่าเขาก็ดูว่ามีใจให้เอมมี่นะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ติดเล่นไปบ้างอ่ะเออก็ยอมรับว่าไอโชสปีดมันก็ยังมีบางโมเมนต์ที่มันยังเป็นยังดูมีความเป็นเด็กแล้วก็ติดเล่นอยู่บ้างนะครับผมแต่นั่นแหละถ้าเชียร์ได้ก็อยากให้2คนนี้ไปคุยกันแบบส่วนตัวไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องอะไรเลยไปคุยกันแบบส่วนตัวไปเลยแล้วก็จะเป็นยังไงก็ให้เป็นการตัดสินใจของสองคนนะครับผมเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนเขานะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผู้ชมเอาจริงๆแล้วลองไปหาดูได้นะในคลิปของคุณไอโชสปีดที่เป็นไลฟ์นะครับผมสรุปคร่าวๆก็ได้กันนะจริงๆประเด็นมันยาวกว่านี้มากเลยมีหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าผมพูดในมุมมองของผมดีกว่าว่าผมรู้สึกคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่างที่บอกผู้ชมผมค่อนข้างจะซีเรียสมากนะเรื่องการที่ว่าแบ่งคอนเทนต์กับชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวสำหรับผมมันควรจะเป็นอะไรที่แยกออกจากกันเว้ยไม่เอามาปะปนกันไม่งั้นอ่ะเราจะงงว่าเราจะทรีตคนนี้ในบริบทไหนเก็ทไหมถ้าเกิดผมไปเจอเพื่อนเนี้ยผมก็คือจะเจอเพื่อนเลยแต่ถ้าเกิดวันไหนผมจะถ่ายคลิปกับเพื่อนผมก็ต้องบอกเพื่อนว่าอันนี้คือการถ่ายคลิปมันต้องแยกกันไม่ใช่แบบว่าเวลาจริงก็เล่นนอกเวลาก็เล่นแล้วแบบถ้าเกิดมันเป็นการเล่นที่โอเคก็โอเคถ้าเกิดมันเป็นการเล่นที่มันไม่สมควรแล้วมันปะปนกันอ่ะชีวิตเรามันจะพังเว้ยในอนาคตนะครับผมก็อย่างที่บอกแหละขอให้สองคนนี้เคลียร์กันได้นะครับผมแล้วก็จบได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางไหนทางหนึ่งก็ตามขอให้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจของทั้งคู่แล้วจบได้ดีก็พอนะครับผมโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างกับประเด็นนี้เกี่ยวกับไอโชสปีดแล้วก็เอมมี่แล้วก็ช่างทำผมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม